วันที่หพฤศจิกายน2556มูลนิธโมนิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดแถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2556อยอยู่อย่างเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงณอาคารรับรองพระราชวังดุสิตสนามเสือป่า งานเพื่อนพึ่งพา2,556พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตรองค์นายกิติมาศตลอดชีพและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย จงมีพระดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีเพื่อหาไรายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกทั้งให้ประชาชนได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าฝีมือชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัยตลอดจนสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตกเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงโดยจะส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสินค้ากเกษตรอินทรีย์ให้มากที่สุด ซึ่งนอกจากเป็นการบริโภคอาหารปลอดภัยแล้วยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรที่พอปลูกด้วยการ,กรเกษตรอินทรีย์ให้พอปลูกเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้ที่มั่นคงพร้อมที่จะพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นในยามมีภยัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม2556ณบริเวณพัฒตหนักวังสวนกราบพระราชวังดุสิต บัตรผ่านประตูคนละ20บาทรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศกิตติจันชาติถ่ายภาพชาลิตากิติภัฒนรายงาน